วัดศาสีเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่มีความงดงามมากอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่กลางสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชื่อว่าตะพังตะกวนสิ่งสำคัญของวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังวิหารและโบราณกลางสระน้ำด้านหน้าวิหารขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยมีเจดีย์ขนาดเล็กศิลปะศรีวิชัยผสมลังกาตั้งอยู่ทางทิศใต้มีซุ้มพระพุทธรูปสี่ทิศด้านหน้ามีเกาะกลางน้ำขนาดย่อมเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถขนาดเล็กวัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดที่มีทัศนียภาพที่สวยงามนี่อนุสาวรีย์พ่อคุณรามกำแพงเอาไม่ลงอ่ะไม่ลงเหรอขี้เกียจล่ะวัดศรีชุมเป็นศาสนาโบราณสถานแห่งในเขตพุทธยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกกำแพงเมืองเดิมในตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่าพระอัญชนะองค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กับในทําใหม่ซึ่งปัจจุบันยอดพระมณฑลได้ตอนนี้ไม่มีกําแพงหมดสิ้นแล้วเหลือแต่เพียงผนังกําแพงโดยรอบไม่มีหลังคาด้วยกันคุมเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งจนถึงทุกวันนี้พระพุทธรูปอัจฉนะเป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และมนต์เสน่ห์ของวัดศรีชุมสมัยสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชเคยมีการประชุมทำที่วัดศรีชุมแห่งนี้ก่อนที่จะไปตีเมืองเฉลียและด้วยการรบในครั้งนั้นเป็นการรบระหว่างคนไทยกับคนช่องข้างบนแล้วทำเสียให้ลาวทหารไม่มีกำลังใจในการรบไม่อยากรบสมเด็จพระเนเรศวรจึงได้วางแผนสร้างกำลังใจให้ทหารโดยการให้ทหารคนหนึ่งปีนบันไดขึ้นไปทางด้านหลังองค์พระและพูดให้กำลังใจแก่ลาวทหารทำให้ทหารเกิดกำลังใจที่จะต่อสู้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดตำนานพระพูดได้ที่วัดศรีชุมแห่งนี้และพระเนเรศวรยังได้มีการทำพิธีถือน้ำพัสสัตยาขึ้นที่วัดแห่งนี้ด้วยเมื่อกี้ก็ไม่เขียนก็สั่งแล้วไม่ด้านนี้นิดนึงเนาะจะได้ไม่ติดมากหนึ่งสองเด็ดที่ทักมานะคะเดี๋ยวได้ค่ะสวยค่ะอันนี้สวยมากเลยอ่ะน้องก็ทำขายเพื่อน้องก็ทำขายเดือนนึงเลยนี่ดีนะเดือนละอันนี้มีและกว่าเนี่ยจะเงียบใครเนี่ยจะป้องใครเนี่ย
สวัสดีครับเอามาติดต่อสวยลายสวยๆเยอะค่ะใช่ไหมมีอะไรพักนะฮะสุโขทัยเทอริเทจ